เข้าสู่ดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้นะครับเรามาเรียกว่าอัปเดตงานอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับหรือพวกแบบมหกรรมกีฬาต่างๆนะครับแล้วแบบว่าเราได้แบบว่าไปร่วมส่วนหนึ่งด้วยนะครับมีอะไรบ้างสนใจบ้างครับช่วงประมาณปลายเดือนที่ผ่านมานะครับมีเรียกว่าการแข่งขันกีฬาสปอร์ตนะครับที่หลายคนก็ชื่นชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแหละนะครับเป็นมหกรรมกีฬาที่เรียกว่ามีความสนได้รับความสนใจจากทั่วโลกมากที่สุดกีฬาหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกีฬามอเตอร์สปอร์ตหรือการแข่งขันรถยนต์สูตร1หรือว่ารถยนต์ฟอร์มูล่า1นั่นเองนะครับจริงๆเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีการแข่งขันที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับเป็นสนามเอเชียสนามแรกเลยของฟอร์มูล่า1ฤดูกาลนี้นะครับก็คือมาเลเซียกลางปีหรือว่าแข่งที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานครับในฐานะทีมของสกูเดียเฟอร์รารี่นะครับขึ้นไปกับทีมของน้ำมันเชลเนี่ยแหละนะครับไปเนี่ยเพื่อไปอยู่ในโซน VIP ของเขาเลยนะครับไปดูฟอร์มูล่า1แล้วก็โชคดีมากๆคุณแก่เพราะว่าสนามมาเลเซียเนี่ยสนามนี้นะครับสกูเดียเฟอร์รารี่เนี่ยชนะนะครับคือไปแล้ววินอ่ะไปแล้วเหมือนกับว่าโหได้ไปดูทีมตัวเองเนี่ยแข่งแล้วก็ชนะในสนามนี้ด้วยแต่ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าบางคนเนี่ยดูฟอร์มูล่า1ปุ๊บอุ้ยมันก็รถวิ่งเร็วๆแต่เบื้องหลังนะฮะต้องบอกนิดนึงเบื้องหลังของไอ้รถวิ่งเร็วๆเนี่ยนะครับมันมีเทคโนโลยีมหาศาลมากที่เราอาจจะแบบไม่เคยสัมผัสอ่ะแอบแฝงอยู่ไม่เคยรู้จักมันได้แบบว่ามันทําอะไรมันทําไงอ่ะทําให้รถคันนึงเนี่ยวิ่งความเร็วเกิน300กม.ต่อชั่วโมงครับนะฮะแล้วก็ทั้งที่จริงเครื่องยนต์เครื่องเท่าไหร่ฮะเครื่อง 1,600 ซีซีเองนะคือเครื่องเท่ากับรถที่เราวิ่งทั้งวันนี้อะฮะนะฮะแต่ว่าเขาสามารถวิ่งได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่ขุดอู๋พาไปดูเรียกว่าไปถึงทิศเลยอะนะฮะไปดูเบื้องหลังกันเลยนะครับว่าเบื้องหลังความสำเร็จของสกูเดียเฟอร์รารี่นะครับที่ร่วมกับน้ำมันเชลเนี่ยสามารถชนะการแข่งขันฟอร์มูล่า1ที่สนามเซปังได้เลยนะครับจะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับดิจิไลฟ์รีพอร์ตวันนี้ครับผมพามาอยู่ที่ประเทศมาเลเซียครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ของการแข่งขันมาเลเซียกลางปีครับรถยนต์ฟอร์มูล่า1แล้วก็สนามที่มาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นสนามเอเชียสนามแรกของฤดูกาลนี้นะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีบริษัทรถยนต์ต่างๆเนี่ยขนเอาเทคโนโลยีนะครับที่แสดงศักยภาพของความเร็วความแรงของรถยนต์เนี่ยมาจัดแสดงกันที่นี่นะครับและผมอยู่กับเชลครับบริษัทน้ำมันที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีครับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเชลเนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลักในการสนับสนุนทีมรถยนต์ฟอร์มูล่า1ระดับโลกอย่างสกูเดียเฟอร์รารี่เนี่ยต่อเนื่องมายาวนานมากกว่า60ปีแล้วครับแล้ววันนี้นะครับเชลครับเอาน้ำมันสูตร V Power นะครับมาจัดแสดงครับว่าน้ำมัน V Power เนี่ยที่สามารถเติมให้กับรถยนต์ทุกคนได้ที่เราสามารถขับรถไปเติมกันได้ทุกวันนี้เนี่ยจะมีความแรงขนาดไหนครับข้างหลังผมนะครับเป็นเทสแทร็กของ Shell V-Power ครับที่มีรถยนต์ Ferrari ให้เราได้ขับนะครับแล้วก็ได้ลองกันดูว่าตัวรถยนต์ Ferrari ที่เติมน้ํามัน Shell V-Power เนี่ยแรงขนาดไหนแต่การที่ผมจะขึ้นไปนั่งขับรถยนต์ Ferrari เนี่ยอาจจะดูธรรมดาเกินไปครับแต่ว่า Shell เนี่ยก็เลยงานนี้นะครับจัดเอานักแข่งจากทีมสกูเดียเฟอร์รารี่เลยครับซึ่งไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับขึ้นมาขับเฟอร์รารี่ให้ผมนั่งนะครับแล้วก็จะมีการวัดค่าต่างๆครับว่ารถเฟอร์รารี่ที่เติมน้ำมันเชลวีพาวเวอร์เนี่ยจะมีความแรงขนาดไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมไปชมพร้อมกันครับวันนี้รายการดิจิไลฟ์ของเราได้รับเกียรติจากเชลล์และทีมสกูเดียเฟอร์รารี่ให้เป็นหนึ่งในสักขีพยานของประสิทธิภาพน้ำมันเชลล์ V Power ที่เป็นน้ำมันสูตรพิเศษของเชลล์ครับโดยเริ่มจากให้มาร์คเจเน่นักขับรถเทสต์ไดรเวอร์จากทีมสกูเดียเฟอร์รารี่ขับรถยนต์เฟอร์รารี่แคลิฟอร์เนียทีที่เติมน้ำมันเชลล์ V Power สูตรเดียวกับที่เราสามารถเติมได้จากปั๊มเชลล์ทั่วไปให้ผมนั่งโดยมีการวิ่งในสนามทดสอบที่เชลล์ได้จัดขึ้นเพื่อโชว์ศักยภาพของรถยนต์เฟอร์รารี่ให้ถึงขีดจำกัดของตัวรถแต่ไม่ใช่เป็นการนั่งบนรถยนต์ธรรมดานะครับเพราะก่อนขึ้นไปนั่งผมได้สวมชุดพิเศษที่มีเซ็นเซอร์วัดค่าต่างๆเอาไว้ด้วยซึ่งทันทีที่เสร็จสิ้นการทดสอบก็ได้มีการอ่านค่าต่างๆออกมาพบว่าอัตราการเต้นของหัวใจของผมพุ่งสูงขึ้นไปถึง132ครั้งต่อนาทีอัตราการหายใจเข้าออกก็เร็วกว่าปกติถึง1เท่าตัวรวมถึงค่า G Force ที่เกิดขึ้นในขณะทดสอบก็สูงถึง 0.57G หรือมากกว่าปกติถึง5เท่าตัวเลยทีเดียวถือเป็นการนั่งในรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตก็ว่าได้ครับน้ำมันเชลล์ V Power มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่า1ของทีมสกูเดียเฟอร์รารี่ครับเพราะกฎข้อบังคับของ FIA หรือสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติได้เข้มงวดกับการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่า1มากขึ้นมีการบังคับให้แต่ละทีมใช้เครื่องยนต์ได้ไม่เกิน4เครื่องในฤดูกาลนี้ที่ต้องแข่งขันกันทั้งหมดถึง20สนามบังคับให้การแข่งขันแต่ละครั้งใช้น้ำมันได้ไม่เกิน100กิโลกรัมหรือประมาณ130ลิตรอีกด้วยนั่นแปลว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่แต่ละทีมใช้นอกจากจะต้องให้รถยนต์มีความเร็วความแรงจะต้องช่วยถนอมเครื่องยนต์และแข่งขันกันประหยัดควบคู่กันไปด้วยซึ่งน้ำมันเชลล์ V Power ก็เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของทีมรถยนต์ชั้นนำอย่างสกูเดียเฟอร์รารี่ได้เป็นอย่างดีจนสามารถเอาชนะการแข่งขันที่มาเลเซียครั้งนี้ไปได้นอกจากนี้เชลยังโชว์ประสิทธิภาพว่าน้ำมันสูตร V Power นั้น
ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปโดยการทำรถยนต์ทดสอบเปรียบเทียบขึ้นมา1คันและมีการสลับใช้น้ำมันเชลล์ V-Power กับน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปพบว่าประสิทธิภาพที่วัดได้จากกระบอกสูบให้ผลที่ดีกว่ากันมากถึง 6% และมีการโชว์การเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงให้ดูว่าเชลล์ V-Power สามารถเผาผลาญได้หมดจดรวมถึงมีสารช่วยให้เครื่องยนต์มีความสะอาดขึ้นกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปอีกด้วยน้ำมันเชลล์ V-Power ที่ใช้ในรถแข่งในสนามแข่งฟอร์มูล่า1นี้กับน้ำมันเชลล์ V-Power ที่จำหน่ายอยู่ในปั๊มเชลล์มีความเหมือนกันถึง 99% เลยครับหรือทางเทคนิคแล้วสามารถนำเอาน้ำมันเชลล์ V-Power ในปั๊มน้ำมันบ้านเราไปเติมในรถแข่งฟอร์มูล่า1ได้เลยเรียกได้ว่าเชลเอาเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในรถแข่งระดับโลกมาจำหน่ายให้เราได้ใช้งานกับรถยนต์ทั่วๆไปของทุกคนเลยล่ะครับ